ที่จังหวัดน้องคายมีฝนตกเป็นระยะตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ5นาฬิกา30นาทีนะคะส่งผลดีต่อพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวเนื่องจากที่ผ่านมาเจอปัญหาฝนทิ้งช่วงมาหลายสัปดาห์ค่ะส่วนระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดน้องคายก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกวันนะคะล่าสุดระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนนุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน,น้ำมีระดับอยู่ที่2เมตร36เซนติเมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง44เซนติเมตรแต่ว่ายังต่ำกว่าตะลิ่ง9เมตร84เซนติเมตรซึ่งน้ำโขงที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลดีต่อชาวบ้านริมฝั่งโขงทั้งไทยและสปะปลาวที่ประกอบอาชีพจับปลา วันนี้ก็พากันออกมาหาปลากันอย่างคึกคักค่ะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านบอกว่าระดับน้าโขงลดต่ําแล้วก็เจอฝนทิ้งช่วงปลาก็ไม่ออกมาจากที่หลบซ่อนแล้วก็ไม่ออกมาเล่นน้ําใหม่เพื่อผสมพันธุ์และวางไข่การหาปลาก็เป็นไปได้ยากวันนี้ก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยายเองรายงานว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ช่วงดึกๆก,ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคเหนือก็จะมีฝนเพิ่มตามมาเรียกว่ารอบนี้จะมีฝนเพิ่มทั่วไทย เป็นอันนี้สงสจากพายุที่จะเข้าเวียดนามแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไทยโดยตรงแต่เราก็จะได้รับผลดีมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมค่ะ